ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นของแจกจากเทศบาลเมืองราชบุรีค่ะก็มีผ้าปิดปากนะคะให้เป็นกล่องเลยนะแล้วก็เจลล้างมือ2หลอดและแซเบตอะค่ะกำจัดลูกน้ำยุงลายนะคะเดี๋ยวป้าจะไปรีวิวให้ดูว่าอสม.ทำงานแข็งขันอย่างไรนะคะเนี่ยค่ะน้องๆ อสม.นะคะก็มาทำงานอย่างแข็งขันด้วยจิตอาสาจริงๆค่ะเขาจะมาทุกครั้งที่วิกฤตนะคะเช่นวิกฤตไข้เลือดออกหรือว่ามาแนะนำเกี่ยวกับการกำจัดขยะนะคะมาดูแลความเรียบร้อยในหลายๆกรณีค่ะที่เป็นหน้าที่ของเทศบาลเมืองราชบุรีที่ดูแลความอยู่ดีกินดีอุปโภคบริโภคต่างๆสาธารณสุขของชาวเมืองอ่ะนะคะเนี่ยได้น้องๆเหล่านี้เป็นจิตอาสาค่ะเขามาทำงานด้วยความน่ารักที่สุดเลยนะทำงานมีระบบระเบียบอะค่ะแล้วก็ไม่นึกถึงความเหน็ดเหนื่อยนะเมื่อวานนี้เข้ามาเนี่ยช่วงที่ฝนก็กำลังจะตกนะคะและทุกคนมีภาระหน้าที่ส่วนตัวค่ะป้าก็ขอบคุณน้องๆเหล่านี้มากๆเลยนะคะเห็นทั้งสาวๆอสม.ทั้ง3คนแล้วก็ป้าทุนดีด้วยขอบคุณน้องๆ นะเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะอสม.ถี่ถ้วนมากเลยค่ะมีการลงทะเบียนนะสำหรับผู้รับนะคะว่าอยู่บ้านเลขที่เท่าไรชื่ออะไรนามสกุลอะไรเบอร์โทรศัพท์อะไรเผื่อมีอะไรขัดข้องก็ได้ไปขอได้อีกขอบคุณน้องๆ นะคะขอบคุณมากๆค่ะ